อยากเลิกเป็นคนขี้เกียจต้องทำยังไงบ้างมาชมคลิปนี้พร้อมกันครับสวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรานะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนน่าจะกำลังเผชิญอยู่นะครับเพราะว่านุชาก็เคยมีช่วงหนึ่งนะที่เรียกว่าเราเป็นคนขี้เกียจมากครับเวลาที่แบบมีงานอะไรต่างๆมาก็ขี้เกียจทำนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งนะที่นุชาเนี่ยขี้เกียจทำยูทูบแล้วก็ช่วงปีก่อนๆเนี่ยไม่ได้อัพยูทูบเลยแล้วก็กลับมาทำยูทูบนะครับแล้วก็มาทำสื่ออะไรเงี้ยต่อแล้วทีเนี้ยนุชาอยากจะมาแชร์ว่านุชาเนี่ยสามารถก้าวข้ามความขี้เกียจความขี้คลานความขี้อะไรต่างๆของเราเนี่ยได้ยังไงซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่าใครที่ฟังคลิปนี้อยู่น่าจะมีปัญหาเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะกำลังเผชิญอยู่นะครับสาเหตุของความขี้เกียจอ่ะเราจะต้องมาดูก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรโดยส่วนตัวของนุชาแล้วนะครับนุชาพบว่าสาเหตุที่ทำให้นุชาเป็นคนขี้เกียจนะครับเกิดจากที่นุชาเป็นคนที่รักความสบายแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรเดิมๆได้ผลลัพธ์เดิมๆแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันโอเคอยู่แล้วก็เลยทำให้นุชารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้มันดีกว่านี้หลายๆคนเป็นหรือเปล่าอันนี้นุชาเคยเป็นนะครับแล้วก็นุชาก็เป็นคนที่สบายๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเยอะบางทีก็แบบนอนทั้งวันเลยไม่ได้ทำงานช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ลุกออกมาพัฒนาตัวเองไม่ได้ไปเรียนอะไรต่างๆนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันก้าวถอยลงทุกวันทุกวันจนเรามาคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแม้กระทั่ง Facebook เปลี่ยนฟังก์ชันทุกวันจนเราตามแทบไม่ทันใช่ไหมครับและทีเนี้ยวิธีการนะครับที่นุชาตกผลึกแล้วก็รู้สึกว่าสามารถก้าวข้ามความขี้เกียจของตัวเองไปได้มีอยู่4ขั้นตอนนะครับคือ1ขั้นตอนของการตั้งเป้าหมายว่าสิ่งที่เราจะต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอาจจะมองภาพสั้นๆก็คือ1ปีข้างหน้าหรือว่ามองยาวไปอีกนิดนึง3ปี5ปี10ปี15ปีข้างหน้าถ้าเรายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่อย่างเช่นนอนดึกเพราะดูซีรีส์นะครับหรือว่าเล่นโทรศัพท์ทั้งวันในช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงที่เราทำงานแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทำงานของเรายิ่งสายฟรีแลนซ์มีกิจการส่วนตัวนะครับหรือว่ากำลังเป็นวัยทำงานนักศึกษานะครับหรือว่าช่วงที่เราฝึกงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความขี้เกียจเยอะนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ก็โอเคการที่เราอ่ะทำแบบนี้ไปแล้วเราเห็นภาพของตัวเองว่าอีก5ปีในข้างหน้าเนี่ยถ้าเรายังมีชีวิตแบบนี้อยู่เราจะทนตัวเองได้หรือเปล่าว่าเราอ่ะอาจจะไม่มีเงินหรือว่าอาจจะมีมิติด้านอื่นๆอย่างเช่นสุขภาพแย่ลงเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายนะเพราะขี้เกียจนอนอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยก็มีผลเช่นเดียวกันมันจะมีหลายมิติอย่างเช่นการเงินความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สุขภาพนะครับแล้วก็ครอบครัวอย่างในกรณีที่ใครที่ทำงานแล้วนะครับเราจะต้องเห็นภาพว่าถ้าอีก5ปีข้างหน้าแล้วเรายังทำตัวแบบนี้อยู่นะครับไม่ตั้งใจทำงานขี้เกียจทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยขี้เกียจอ่ะคนขี้เกียจนะครับเราจะรับตัวเองได้ไหมถ้าเรารับตัวเองไม่ได้เราจะต้องมาตั้งเป้าหมายว่าสิ่งที่เราจะต้องทำตั้งแต่วันนี้จะทำให้วันพรุ่งนี้ดีขึ้นมันสามารถทำยังไงได้บ้างอย่างเช่นจากที่เราอ่ะนอนดึกตื่นสายนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นนอน 4:00 นตื่น 5:00 นตอน 4:00 นตื่น 6:00 นนะครับเพื่อที่จะเอาเวลาต่างๆในช่วงกลางวันเนี่ยไปทำงานนะครับไปออกกำลังกายไปเจอสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะตั้งเป้าหมายด้วยการเฮ้ยปีนี้เราจะต้องมีเงินเก็บสัก 30,000 40,000 เพื่อที่จะซื้อหรือว่าอาจจะไปลงทุนนะครับเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะช่วยทำให้เราลดความขี้เกียจของเราลงเพราะว่าเราเห็นความสลดใจในช่วงที่เราตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นอีกแบบเนี้ย5ปีเราจะไม่เอานะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเราจะไม่ขี้เกียจแล้วนะแล้วในส่วนของข้อที่2นะครับเป็นทริคที่นุชา
การทำส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนทำกันไหมนะครับนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันเพราะว่าการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันส่งผลทำให้นุชาเลิกขี้เกียจไปนะครับนี่นุชาจะมาโชว์ให้ทุกคนว่านุชาเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายรายวันหรือว่ารายสัปดาห์รายเดือนยังไงนะครับนุชาก็จะทำโพสต์อีกขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นปฏิทินรายเดือนรายสัปดาห์แบบนี้นะครับซึ่งในแต่ละแผ่นนะครับนุชาก็จะใช้โน้ตอิดหรือว่าแผ่นกระดาษแปะแบบเนี้ยในการเขียนหัวข้อสำคัญว่าในวันนี้นะครับนุชาจะทำยังไงบ้างอย่างเช่นประชุมกับทีมงานนะครับหรือว่าดูเว็บไซต์รูปแบบอะไรต่างๆที่นุชาอยากจะปรับปรุงหรือว่าอ่านหนังสือก่อนนอนให้จบนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทำในแต่ละวันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ช่วยทำให้เราดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถเขียนลงไปอย่างเช่นบางคนจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักนะเราก็จะเขียนไปว่าวันนี้จะต้องออกกำลังกายขั้นต่ำ30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็เขียนไปได้นะครับหรือว่าทำงานตรงนี้ตีนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยให้เสร็จก็เขียนไปได้นะครับซึ่งจะบอกว่าการที่เราเขียนแบบเนี้ยแล้วก็แปะไว้แล้วก็มาเช็คลิสต์ในแต่ละวันว่าเราทำสำเร็จหรือเปล่าเอาจริงๆนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างน้อย5ข้อแล้วก็เป็นงานที่คิดว่าสำคัญมากๆแล้วก็ทำไปในแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่มีเวลาว่างเลยแล้วก็ไม่มีเวลาขี้เกียจนะครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยนุชาก็ทำแบบเนี้ยนุชาแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแบบเพียงพอเท่าไหร่จะต้องนอนเช้ามากเพราะว่าถ้านอนดึกกว่านี้สมองเนี่ยเบลอไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับคือการลงมือทำสิ่งที่เราต้องการทำให้สำเร็จในแต่ละวันให้สำเร็จนะครับเพื่อที่จะทำให้เราไม่มีเวลาขี้เกียจก็คือมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่นุชาบอกเมื่อกี้นะครับก็คือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายรายปีเสร็จแล้วแล้วก็รู้ว่าวัตถุประสงค์ในชีวิตเนี้ยของเราคืออะไรต้องการทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นยังไงครอบครัวดีขึ้นยังไงแล้วก็เราก็จะมาลงรายละเอียดรายสัปดาห์รายวันนะครับว่าเราจะทำยังไงบ้างพอเวลาที่เราลงรายละเอียดรายสัปดาห์รายวันเสร็จแล้วเราจะต้องมาเช็คลิสต์เลยว่า1วันนี้เราจะทำอะไรพอเวลาที่เราเขียนไปแล้วให้เขียนไม่เกิน5ข้อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเขียนเกิน5ข้อแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่อะมันอาจจะทำไม่สำเร็จได้เพราะว่าบางทีมันก็จะขี้เกียจไปซะก่อนควรที่จะเขียนไม่เกิน5ข้อแล้วก็เวลาที่เราเขียนไปแล้วเนี่ยทุกข้อเราจะต้องมาตรวจสอบว่าวันนี้เราทำสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ทำสิ่งนั้นที่เราเขียนให้สำเร็จก็จะช่วยทำให้เรา1บรรลุวัตถุประสงค์เป็นคนที่ทำอะไรทำสำเร็จตั้งใจทำอะไรก็ทำสำเร็จไม่มีเวลาขี้เกียจแน่นอนครับข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่นุชาคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยในชีวิตประจำวันของนุชาไปเยอะมากเลยเพราะว่านุชาคิดว่าสิ่งที่นุชาทำให้ตัวเองเนี่ยขี้เกียจก็คือการที่นุชาติดมือถือหรือว่าติดคอมพิวเตอร์ติดโน้ตบุ๊กบางทีเราก็จะเล่นเฟซบุ๊กสโลงสไลด์อะไรต่างๆเนี่ยไปแต่ละวันแบบเยอะมากใช่ไหมซึ่งนุชาเคยมาดูตรวจจับหน้าจอเขาบอกว่านุชาจับมือถือบางวันนะประมาณ6ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่มันเยอะมากๆแล้วสิ่งที่เราทำในแต่ละวันเนี่ยมันจะกินเวลาชีวิตของเราไปเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับส่งผลทำให้เราอ่ะกลายเป็นคนขี้เกียจดังนั้นนุชาก็เลยแก้ไขเลยก็คือเลิกจับมือถือระหว่างวันจนกว่านุชาเนี่ยจะทำงานแต่ละงานให้สำเร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับนุชาก็จะถือว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองโดยการเฮ้ยขอเล่นเฟซบุ๊กสัก5นาที10นาทีแล้วก็กลับไปทำงานนะครับแล้วก็กลับไปคิดงานต่อก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยลดความขี้เกียจของเราลงได้นะครับก็เป็น4ขั้นตอนง่ายๆนี้นะครับทบทวนข้อ1ก็คือการตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราว่าเราจะทำอะไรในชีวิตของเราเกิดมาเพื่ออะไรอีก5ปี10ปีข้างหน้าถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำเนี่ยเราจะทนชีวิตกับตัวเองได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือการตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็เขียนรายละเอียดในแต่ละวันว่าเฮ้ยในแต่ละวันนี้เราจะทำอะไรให้สำเร็จนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือทำสิ่งที่เราต้องทำให้สำเร็จให้สำเร็จนะครับก็เป็นการเช็คลิสต์ในแต่ละวันด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเขียนไป5ข้อเนี่ยมันโอเคปะแล้วก็ทำสำเร็จไหมถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยเราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้างข้อที่4นะครับก็คือการลดการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยไม่ขี้เกียจแล้วก็ไม่ให้สมองเราเนี่ยมันไหลไปกับสื่อต่างๆในแต่ละวันมากมายนะครับก็จะช่วยทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจได้นั่นเองโอเคครับผลไปแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังขี้เกียจอยู่นะนุชาคิดว่า
าสามารถเอา4ขั้นตอนนี้ไปลงมือทำให้ตัวเองเลิกขี้เกียจได้เป็นการสร้างอุปนิสัยใหม่ให้เราเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรจริงก็ทำสำเร็จทำอะไรก็เฮ้ยมันดีอ่ะแล้วท้ายที่สุดเราอ่ะจะภูมิใจในตัวเองมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราไม่ขี้เกียจเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดีมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราเป็นคนไม่ขี้เกียจมันจะส่งผลทำให้เราอ่ะภูมิใจในตัวเองแล้วก็ชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นครับโอเคหมดไปแล้วครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากให้นุชาทำคลิปเล่าเรื่องราวหรือว่าแชร์เรื่องราวแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนุชาจะเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาทำคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ